ครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะคะค่ะอาจารย์ยโสธราศิริภาประภากรตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ปราสาทตาเมือนตู้ดนะคะในบริเวณศาสนสถานนะคะโบราณสถานปราสาทตาเมือนตู้ดเป็นอโรคยาสารที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยยวรมันที่7นะคะหน้าซุ้มโคปุระบรรณาลัยที่เก็บคัมภีร์ที่มีความสมบูรณ์ที่สุดนะคะโคปุระที่มีความสมบูรณ์ที่ทำให้เราได้มองเห็นซุ้มนะคะซ้ายขวาตลอดจนถึงทางเข้ามาที่มีความสวยสดงดงามบริเวณขององค์ปราสาทกำแพงแก้วที่ยังไม่มีการบูรณะเลยยังอยู่ในสภาพคงเดิมและยังอยู่ในสภาพโบราณนี่คือความสมบูรณ์ที่สุดของอโรคยาสารปราสาทตาเมือนตู้ดที่น่าทำการศึกษา